ชาวเน็ตบอกแบบนี้หลังฟังสัมภาษณ์เจดเลิกวิวทั้งที่ยังรักเป็นคู่รักที่ถูกจับตาเลิกกันมาพักใหญ่สำหรับคู่ของเจดขีดกลางเจดพิพัฒน์ติลพรพัฒน์และวิวขีดกลางวรรณรสสนธิชัยหลังจากที่คบหาดูใจกันมา4ปีล่าสุดฝ่ายชายได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้เลิกกับวิวแล้วสาเหตุเลิกคือถึงจุดที่ต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าปรับเกินกว่านี้ไปจะเป็นการเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งตอนนี้ยังหวังดีกับวิวและยังรักอยู่แต่ถ้าไปต่อในสถานะแฟนอาจจะเหนื่อยเกินไปหลังการสัมภาษณ์ของเจดล่าสุดแฟนเพจ Facebook เจ๊มอย108ได้ออกมาโพสต์ว่าจงอธิบายเหตุผลของคนที่ยังรักอยู่แต่ต้องเลิกท่ามกลางคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นขีดกลางเหนื่อยกับอะไรเดิมๆสะสมจากเล็กๆน้อยๆจนไม่ไหวขีดกลางบางคนเหมาะที่จะอยู่ในใจในความทรงจำมากกว่าจะอยู่ด้วยกันขีดกลางยังรักแต่ต้องเลิกเพราะทุก 70% สุข 30% มันเลยทำให้ตัดสินใจต้องแยกทางทั้งที่ยังรักเพราะชีวิตคนเรามันสั้นขีดกลางความเข้าใจกันทำให้ความสัมพันธ์ยืนยาวกว่าคู่ที่รักกันมากแต่ขาดความเข้าซึ่งกันและกันแค่ความรักมันไม่พอค่ะขีดกลางนิสัยหลายๆอย่างที่ยิ่งนานไปก็มีแต่แย่ไม่เข้าใจกันจุดจบคือแยกทางกัน